รโคนมไทยมิ้วจำกัดจังหวัดสระบุรีรับซื้อน้ำนมโคดิบวันละ140ตันจากเกษตรกรสมาชิก800รายโดยมีขั้นตอนการตรวจรับและวิเคราะห์สารอาหารในน้ำนมดิบที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลมีระบบหล่อเย็นเพื่อเก็บรักษาคุณค่าทางสารอาหารในน้ำนมมาผ่านกระบวนการแปรรูปทั้งระบบพาสเจอไรซ์และ UHT โดยน้ำนมดิบบางส่วนทางสากลจะส่งจำหน่ายให้กับบริษัทคู่ค้านับเป็นการสร้างตลาดรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิกที่ยั่งยืนค่ะส่วนนี้นะครับโดยการรวมตัวของเกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นสากลโคนมทำให้เป็นหัวขบวนในการจ้างงานสร้างรายได้ทำให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนในบริเวณนี้เป็นอย่างยิ่งครับสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร